สวัสดีครับทิศทางวิจัยของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเรามีวิสัยทัศน์ก็คือ,อมีผลงานวิจัยนะครับที่เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของพื้นที่ตอบโจทย์ของประเทศนะครับรวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําภายในปี2570นะครับโดยทิศทางการวิจัยก็มีตั้งแต่ Area-Based นะครับผลิตผลงานวิจัยเชิงพื้นที่นะครับที่ตอบโจทย์ของสังคมนะครับ s u e based นะฮะก็คือพัฒนาความรู้เชิงวิจัยบูรณาการร่วมกันกับภาควิชาการภาคการผลิตอุตสาหกรรมรวมทั้ง Future-Oriented นะครับและ Innovative Product นะครับซึ่งอาจจะวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย ปัจจุบันรีเสิร์ชธีมของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยางานวิจัยทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียนะรวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมนะครับรวมทั้งเชิงท่องเที่ยวอีโคทัวริ m ซึ่มนะครับซึ่งเมื่อปี2018คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมผลิตได้จำนวน1.8เปเปอร์ต่อคนต่อปีนะครับรวมทั้งมีเงินวิจัย ทั้งภายในและภายนอกรวมกันเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ430 0 0 0บาทนะครับโดยในปี2019นเะฮะเราขยับขึ้นมาเป็น2.75เปเปอร์ต่อคนต่อปีและมีทุนวิจัยร่วม5 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีโดยเป้าหมายตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปนะฮะเราจะขยับจำนวนเปเปอร์เป็น3.2อเปเปอร์ต่อคนต่อปีรวมทั้งขยับทุนวิจัยนะครับเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า80,0,000บาทต่อคนต่อปี สิ่งสำคัญก็คือการพยายามปรับนะครับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ISI หรือว่า Scopus โดยเราจะใช้ JCR Category นะครับเป็น Environmental c i e n c e ทั้ง12สาขานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะอตอบและซัพพอร์ตนะครับการขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยปัจจุบันถ้าเราดูตาม QS Ranking มหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะฮะที่อยู่ในแรนกิ้งท็อป5 0 0อันดับนะครับของโลกก็จะมี AIT นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเกษตรศาสตร์นะครับรวมทั้งไม่ดลนะครับที่จะเป็นอยู่ในแรนกิ้งด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็ได้เช็คดูนะครับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของทั้ง4-5มหาวิทยาลัยของไทยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยคะแนนแต่ละส่วนเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับ และเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่เป็นเบนชม์ูที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับสำหรับม,มหาวิทยาลัยสงขลานักลินเราได้เลือกใช้ไม่ดลน,นะครับเป็นเป็นคู่เทียบนะรบเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยมอสามารถผลิตได้โดยประมาณนะฮะตั้งแต่ปี2018เนี่ยจนถึงปี2020นะก็คือ121 p a p e r 124และ38โดยมีจำนวนไ i ต์เดชัที่เป็นสีฟ้านะครับส่วนของไม่ดนก็จะ พบว่าตั้งแต่ปี2018มีจำนวน122เป p เปอร์นะครับแล้วก็ปี2019 119เป p เปอร์แล้วก็2020 40เป p เปอร์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจำนวนพับิเ c ชันนะฮะและไ t a t i o n ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะพารามิเตอร์ตรงอื่นที่ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินไม่ได้ถูกการจัดอันดับในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะพัฒนานะครับโดยการมียุทธศาสตร์ ด้านการสนับสนุนนะครับรวมไปถึงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจนะครับรวมไปถึงด้านาเพื่อมุ่งเป้าไปสู่คณะชั้นนําเพื่อสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนนะโดยเราจะเน้นไปที่นวัตรกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับโดยอาจจะสอดคล้องไปกับด้านขวาน4.0และ BCG นะครับ <c oughs> เช่น Renewable Energy นะครับ Sustainable Environment รวมทั้ง Cultural and Green นะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงลุกของคณะในการที่จะ ซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยสงขาลานครินภายในปี2570นะฮะโดยทำลายนะรถรถแมปของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมนะในปี1999เริ่มก่อตั้งคณะนะหลังจากนั้นปี2011นะรเรามี7หลักสูตรนะครับรวมทั้งศูนย์บริเการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น s r v เวทแลนรวมถึง gis นะครับปี2017มีการก่อตั้ง rc นะครับที่มีอาคณาจารย์ของคณะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับโดยจะตอบ ความต้องการด้าน a r e a b a s e และ i s Issue b a s e นะครับในปี2018มีการปรับยุทธศาสตร์นะครับก็คือจะล้อตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2019ก็จะมีการปรับตามยุทธศาสตร์ของมหาลัยนะครับทั้งวิสัยทัศน์นักิจนะครับนโยบายรัฐรวมทั้งความเป็นสากลน,นะครับปี2020จนถึง22เราก็จะมีฟิล ฟิวเจอร์โอเรนเทดด้านอินคัมมิงไครส์แล้วก็ฟอร์ซายอิชชูนะรวมไปถึงอินโนเวทีฟโปรดัก t ที่คณะยังยังขาดอยู่นะรวมไปถึงด้านอนุสิทธิบัติสิทธิบัติแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคณะนะครับรวมไปถึงตั้งเป้าไว้ในปี2022คือเราจะเป็นกรีนทาวสมาร์ททาวนะรวมถึง,ถงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาองค์กรประเทศอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นไปตาม นโยบายของคณะกรรมการการส่งแวดล้อมต่อไป